เอ้าตกลงกันกับพ่อไปเลยพ่อนี่หมูแต่งงานผมที่ผมฝากเลี้ยงไว้หนังเข้ามาเอาหมูแล้วเพนได้แอบกินหมูน้องเขาเนี่ยนี่ยังไม่กินเลยเมื่อตอนเราไปกินมีหาอยู่หนูออกไปซ่อนไว้ที่ไหนพี่ชิมหน่อยถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่ห้วยโป่งการจานหรือกะละมังเอาให้ดีจานแสดงว่าหิวจริงวะเนี่ยนั่งไม่อยากกินน้ำพริกนานแล้วเนี่ยมันหอมเดี๋ยวเมื่อกี้ละนี่ต้มยำของเจมส์คนนะน่ากินมากมดเป็นคนที่ตำน้ำพริกอร่อยมากทุกคนผมบอกตรงๆเลยนั่นแหละมากินน้ำพริกโดยเฉพาะเนี่ยคือถ้าเกิดมาบ้านมดอ่ะสิ่งที่ทำได้คือน้ำพริกอันนี้ผมพูดจริงๆนะน้องม่อนแพ้ท้องเหรอน้ำยิ้มน้ำหน่อยดิมดมีน้องคนที่สองครับพวกเราจะได้พวกเราจะได้อุ้มน้องคนที่สองแล้วเปิดให้เขาด้วยสิเธอก็ขาดร่มเมามากเลยเธอเมารักหรือว่าเมาเหล้ากันแน่ไม่ใช่เมาหรอกอ้าวมดจะอ่านแต่ for you รถฉันอุตส่าห์ไปล้างมาคราวนี้ต้องล้างแล้วขี้โคนนี่เก็บไปประเทศลึกคราวนี้ไม่ได้นะต้องมีกลิ่นอ้วกเดี๋ยวพี่ฟิงมาบอกกลิ่นอะไรวะอ้วกใช่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อพี่เป็นทั้งเพื่อนอะไรของเขาเนี่ยชู้พี่ฟิงไม่ได้พี่ฟิงนี่ไม่เคยอ้วกสักทีถึงคุณรู้แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนมือนะครับม้อยกำลังซ้อมเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่ม้อยก็ใกล้จะมีน้องแล้วนะครับใกล้แล้วนั่นแหละเดี๋ยวฮะคลอดทุกเช้าไอ้ทุกเช้าคลอดทุกเช้าทำไมให้น้องจ้ะนั่นมันอะไรอ่ะย่าห่างๆที่ไม่รักดีก็เลยต้องปล่อยออก อันนี้เจมส์เขาจะแวะซื้ออะไรก่อนไหมเมื่อกี้มีเห็ดฟานขายด้วยน้องมดเอาไหมผ่านมาแล้วเต็มเลยเดี๋ยวเจมอนของก็จะซื้อของแก้กระหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียดายลาบเขาเสียดายหมูทุบจิ้นทุบแต่น้องมดเขาไม่เสียดายไงเขากินมาตลอดทางแล้วก็ขายทิ้งมาเลยถึงบ้านห้วยโป่งการนะครับฟ้าโพเพพอดีก็จะ6 โมงแล้วครับทุกคนแต่ทางนี่น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวต้องออกมาอีกคือต้นหญ้ามันปิดข้างทางที่เป็นร่องเป็นรูเป็นหลุมเป็นรอยหมดเลยมดเมื่อไหร่มันจะดีสักทีไหนบอกก่อนเจมส์กล่อมน้องอยู่โอ้โหรถมาเยอะช่วงนี้เขาไปทำอะไรกันเนี่ยมดขนข้าวโพดไปข้าวโพดเนาะอุ้ยหัวใครวะ อันนี้หัวใครบกเป๊ะอ๋อช่วงนี้เขาขนข้าวโพดใช่ป่ะใช่แล้วบ้านแกเก็บยังอ๋อยังเนาะโอเคก็ช่วงนี้เขาเข็นข้าวโพดกันนะครับทุกคนเป็นส่วนไม่ไรคันเหลือเกินวันนี้เมื่อไรคิวของแกได้ขายไหมข้าวโพดอ่ะนี่ทำไมกำไรน้อยหรอในทุนไปถึงแกใช่ไหมใช่พ่อค้าคนกลางสิพูดอะไรแกโอเคเดี๋ยวเข้าไปบ้านเจมส์ก่อนนะครับพอดีว่าฟ้าพลอเพนะครับวันนี้จะขอกินฝีมือเจมส์ก่อนเจมส์เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยในมัดใจสามีได้เป็นอย่างดีครับนะเดี๋ยวรอดูแล้วนี้ม้อนเขาจะอาบน้ำนะครับบอกว่าอยากอาบน้ำห้วยเดี๋ยวให้มดเตรียมกระจมอกไว้หนึ่งตัวนะม้อนจะเดือดกระจมอกให้ม้อนนะไอ้เห็นหมูลงน้ำอีกละโอ้ยบุญตาเนาะระวังเขาจับผิดจับถูกนะจับผิดใช่ไหมเนี่ยถามว่าจะมดดูแต่ช่วงนี้หลุมเยอะจังวะระวังให้ดีนะหัวใครหัวมันนะหัวทางไปแล้วก็พ้นก็น่ารุนนั่นเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์มานี่ดีจังใช่โอ้ยเจอนุ่มพกยาดบสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันแน่นทัวร์อันแน่นทัวร์ไปไหนครับใส่หมวกรอเลยไปไหนครับไก่ขี้หมูขี้หมูอ๋อพ่อข้าหมูวันนี้แน่ๆเลยอ๋อพ่อทำหมูเหรอหมูตัวใหญ่ๆเดี๋ยวไปอ๋อพ่อมาขายหมูเดี๋ยวได้กินแล้วไม่กินหมูฟรีไม่ซื้อหรอกเอ้าตกลงกันกับพ่อไปเลยน้องมดเมาล้นครับเมื่อกี้ซื้อหมูมาซื้อเนื้อมามดกินแล้วมดอ้วกหมดเลยเดี๋ยวไปบ้านพ่อเดี๋ยวไปบ้าน
อ่ะโอเคเดี๋ยวตามพ่อไปนะครับครับครับไปเจอคุณพ่อมาขายหมูนะขายไม่หมดก็เก็บไว้แต่ว่าใกล้หมดนะตอนแรกว่าจะนึกว่าไปทำอะไรอ่ะทุกคนเดินทางเขาเก็บเขาพูดกันนะตอนนี้ก็กลับบ้านใช่แม่ไหมถ้าแม่ก็รับกลับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโทษนะไปเลย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 ป่ะตอนนี้เก็บเขาพูดครับเอากี้มีน้องสีไอ้เขาพูดมาอยู่ของน้องมุ้ยก็น่าจะได้นะนะโอ้ยใช่ค่ะดีครับสวัสดีครับเฮียแน่มาได้ไงไปได้ไอ้มดมาพ่อเอาไปขายกี่กิโลตั้งแต่เช้าถึง10โลไหมที่หิ้วไปใส่กระเป๋าเนี่ย9โลแล้วขายได้ไปกี่โลเงิน1ชั่งได้ไปกี่โลนะ98กิโลอ๋อ18กิโล98กิโล98กิโลอ๋อขายไป98กิโลเยอะนะเนี่ยอ๋อขายไป98กิโลก็กิโลละร้อยโอ้ยอุ๊ยเห็นเสื้อลุงด้วยนั่นใครใส่มดสีเทานะแหมพ่อจะใส่เสื้อตัวนี้ไปด้วยไปขายนี่ขายแบบว่าหมดแน่นอนแม่ว่าจะเอาหมวกให้พ่อใหม่ดูพ่อใส่สิ่งหมดแล้วเนี่ยลืมอีกแล้วพ่อมีอยู่แต่ว่ามันก็เก่าเหมือนพ่อนะเอาเลยพ่อทำเรื่องแลกกับหมูแลกกับหมูนะพ่อเหลือหมูกี่ตัวจริงเหลือหมูกี่ตัว2เรียกหรอเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวจะขอเมียได้ไงไม่ต้องใช้กี่ตัว7หรือ8ตัวมาให้หรอได้แล้วพ่อบอกมึงหาใหม่เองเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปทำอาหารในครัวแล้วพอดีน้องๆมดอยู่ครบหมดเลยครับวันนี้นะแต่ว่าน่าจะยุ่งอยู่ทอดหมูทำหมูย่างหมูอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะไปเจมอนมาดูหมูที่เขาทำไว้นะครับมีเยอะไหมอันนี้เขาเอาไปขายหรือว่ายังไงเนี่ยเยอะไหมกลิ่นหอมจังเลยโชคดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับมดตาหน่อยสวัสดีครับมดตาหน่อยทำอะไรหนูทอดหมูนะมากไอ้เบิร์ดบอกยิ้มเลยไม่ต้องทำกับข้าว หมูทอดนะโอ้อันนี้หมูต้มว่าไงเนี่ยอันนี้หัวหมูค่ะอ๋ออันนี้คือทำแล้วใช่ไหมน้องมดตะนอยอันนี้ต้มแล้วแต่แค่ต้องยำต้องทำเครื่องเจงอะไรพวกนี้ได้พี่มดทำพี่มดมันเอาหมูพี่ทิ้งหมดเลยระหว่างทางมากไปเลยเป็นไงทำอะไรอยู่วันนี้ช่วยทำอะไรมั่งฮะไม่กินอย่างเดียวนะเจอเลยขำเดี๋ยวดูเมนูต้มยำนะเดี๋ยวพี่มดทำอันนี้หนูทอดใช่ป่ะมดตะนอยอันนี้หนูทอดนะ ค่ะโอเคโลละร้อยมดจองเหลือ2กิโลนะคะจองชุดล่าไว้พรุ่งนี้เอา2กิโลพี่เอาพี่จะเอาเหรออย่าไปฝากทีมงานไงมันมีชุดล่าชุดอะไรไม่แบบชุดชุดล่าน่าจะหมดแล้วมั้งพ่อไม่ได้เสียดายมากเลยข้างล่างมีคนซื้อแล้วเนี่ยเครื่องในนะหมูที่บ้านนี่แหละหมูธรรมชาติเนี่ยเครื่องในมีคนซื้อแล้วมีเครื่องในเป็นยังเปลี่ยนแหละเนาะมีคนซื้อหมดแล้วพี่เนี่ยเออเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่เหมาพี่เหมาเนี่ย2กิโลตามมาผมเหมาครับทุกคนอันนี้พ่ออะไรเนี่ยเรื่องหมูเรื่องหมูเอามาทำอะไรเนี่ยมดเอามาไว้ดูดูอย่างเดียวพ่อห้ามทำอะไรนะกินกินอ๋อนี่กินได้เลยอ๋อกินกับน้ำจิ้มเหรอนี่ไงมากินมาต้มเกลือแล้วเอ้าเหรอมากินดูสิโอ้ดูที่พ่อมาดิชิม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 ไม่เขาต้องถามเอาไปทำเมนูอะไรเอาไปผัดอะไรก็ได้ที่เขาทำเป็นก้อนแล้วเขาไปผัดทำเมนูอื่นแบบก็ดีใส่ตะไคร้แล้วนะเวลากินนี่ใช้รอดูใช่ไหมอันนั้นดอกไคร้ไม่มีจ้อเลยนะเขาจะใช้มือเลยพี่ไม่ถือนะดูว่ามันจะร้อนอันไหนอร่อยอันมันก็เหมือนกันแหละอุ้ยถ้าโอ้โหทำไมกินแบบนี้วะไม่มีน้ำจิ้มมาพ่อขอบครับกินอย่างนั้นแหละเหรอแซ่บบ่เครื่องเทศหลากหลายมากเราโดนไม่ถูกเลยแต่รู้สึกว่าจะมีใบมะกรูดกับตะไคร้แน่ๆค่ะมันต้องมีน้ำจิ้ม3รสอะไรอย่างงี้แหละใบมะกรูดไม่มีนะพี่มีสิเชื่อฉันทั้งเรียนมา
ปันติโลเฮ้ยแต่ครั้งนี้แหละมะคุลาเจน่ะอันนี้กินได้ไหมได้กินอย่างนี้ได้ล่ะมีน้ำจิ้มไหมพ่อน้ำจิ้มมันมีโอ้นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยตาไม่ใช่หรอฉันตาดีตาหมูพ่อกินแล้วนี่ก็นี่เป็นยานนี่ตาตาหมูต้องหั่นกันไหมตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะพ่อบอกพ่อกับแม่หรือว่าใครไม่รู้บอกว่าถ้ากินตาหมูแล้วก็เวลาไปไหนดิเสกอะไรจะไม่เข้าตาหรอไม่คิดจะบาดความรักเข้าตาทำไงดิกินแล้วหายไหมพ่อกินแค่ความรักเข้าตานะน่าจะความรักไม่เข้าตาแล้วดิกินเลยนะเด็กน่ากินน่ากลัวกินแบบน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวมันหนึบหนึบใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนกินอะไรไหมอย่าอ้วนนะพี่ไม่เหมือนมดหรอกคนนี้มดทำกระดูกสับไปเยอะพี่ขับรถเลยหนูไม่ไหวจริงๆเราทำกับข้าวก่อนอร่อยพ่ออร่อยใหญ่ชิ้นใหญ่พ่อบอกว่ากินชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวมดมันแย่กินไงมันชอบแย่กินต้องเรากินน้ำพริกเดี๋ยวมดจะทำน้ำพริกเดี๋ยวต้มตลอดมดจะทำให้พี่กินอ่ะก็พี่จะกินน้ำพริกเดี๋ยวน้ำพริกแล้วก็มันก็เหนือนี่ก็ได้ถ้าไม่อยากต้มยำแต่ว่าต้มยำเนี่ยก็ดีนะโอเคได้แล้วสาวผัดไอ้หมูนี่ไหนเอาไปเก็บแล้วเอาไปกินไว้ไหนไม่รู้กลัวเพื่อนแน่กินเนี่ยเอาเว้ยพาไม่เจอค่าน้ำมันกับค่ากับพานี่ไม่คุ้มเลยเนี่ยอะเควทองขออภัยละแล้วไงกระทะอยู่ข้างบนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวมาดูนี่โอ้โหนี่ไปขโมยมากินให้หมดเลยเนี่ยหมูย่างค่ะใส่ย่างหรอเอออันนี้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ได้หมดแหละมาพี่ชายคนโตเพื่อนแน่นี่ให้เอาของกินเขากินหมดเด้อซื้อแล้วนี่หมูแต่งงานพี่นะพ่อมาทำก่อนไม่บอกพี่เนี่ยพี่กำลังจะโกรธแต่งงานกับใครพ่อนี่หมูแต่งงานผมนี่ผมฝากเลี้ยงไว้น่ะคราวนี้ผมจะทำยังไงเนี่ยต้องเลี้ยงไปใช่ไหมเดี๋ยวหมูแต่งงานผมนะครับยากกินยากกินอันนี้น่าจะเหนียวมั้ยเพื่อนแน่อันนี้เขาใส่เกลืออร่อยแล้ววันนี้กำลังดีพ่อพาแล้วพ่อพาแล้วเดี๋ยวไอ้มันทำกับข้าวเค็มหน่อยอร่อยเอาก็ได้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นิ่มๆอยู่พี่อยากกินเนี่ยมดทำไงดีอะไรตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกยายานะโอ้ยตกใจหมดคนลุกป่ะทุกคนก่อนขอเล่นเยอะมากยามันถ้าเป็นแมงสาบนี่น่ะมันตกใจหมดเพื่อนแน่นี่นะนี่ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมเดี๋ยวไปย่างเลยเนี่ยเอาไปย่างทีจะกินใช่ไหมมันก็กลัวเล่นเหมือนเด็กแต่ดูจะมันทำกับข้าวดีกว่ามันหิวข้าวแล้วมันอยากกินน้ำพริกแซ่บๆเขาบอกว่าเจมส์ทำน้ำพริกแซ่บจริงไม่จริงเดี๋ยวรอชมนะครับมันบอกอะไรนะแม่อยากได้ไปมอนแม่ดูนะมอนเอามือปิดตรงไฟนิดนึงดิปิดตรงไฟที่หัวดิโอ้ยดับเองอ่ะปิดอีกทีดิอุ้ยเปิดเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมอนอยากได้ผัวไม่ใช่ครับมอนจะได้ไปฉายใหม่นะโทษทีเราแซวกันเล่นนะอันนี้มอนจะตำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่แม่ห้องสอนไม่ใช่นะเน่ากันเรียงไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอามาด้วยนะครับเนี่ยมาก่อนมากินหมูพี่อมรมาครับทุกคนอันนี้น้องมดอยากได้ใช่ไหมใช่ให้ฟรีเลยอุ้ยขอบคุณค่ะไม่ใช่ปิดยังไงจะสอนก่อนอุ้ยไม่ต้องสอนก็ได้ค่ะมันมีหมดไล่แมลงถ้าเกิดมีแมลงอ่ะเออไม่มันต้องปิด Wi-Fi นะถ้าไม่ปิด Wi-Fi มันก็สอนขนาดนี้ให้จริงหมดอ่ะให้จริงเหรอพี่ชัดนี่ทำนี้ไล่มาเลยขอบคุณค่ะไปถ้าพี่เอาบอลน้ำได้ไหมไม่ได้กันน้ำออกได้อยู่ถ้าไปเดินกลางคืนที่ทุ่งนาพี่ก็ซื้อเลยอันนี้เป็นไฟไล่มาแรงไง
ถ้าสมมติว่าเราเปิดมันเป็นสีแดงเงี้ยมันจะเป็นแบบไฟไล่แมลงแบบแต่ถ้าเปิดเป็นกด Wi-Fi เนี่ยนะกด Wi-Fi นะมันจะอย่างเงี้ยมันจะเปิดเพลงแค่อัตโนมัติเหรอคะเออแค่มือหลุดแกแบบแกที่กดเป็นมาแกะตึ้งตึ้งเนี่ยแกทำกับข้าวเนี่ยแกก็อย่างเงี้ยแกดูฉันเดี๋ยวฉันให้ดูเนี่ยเอ๊ะเห็นมั้ยเอ๊ะอย่าต้มนะนี่เป็นไฟสีแดงก็ได้ไงอ่ะโหบอกแล้วอยู่กับลุงอ่ะลุงมีของเล่นเยอะลูกเล่นเยอะไม่ผิดหวังอยู่กับลุงลุงมีตังค์เยอะแต่ไม่มีลูกลุงมันจะลูกเล่นไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้แต่ว่าที่ชาร์จแกดูเองมันคล้ายๆที่ชาร์จไอ้พวกไอ้นั่นแหละโทรศัพท์เหรอไอโฟนชาร์จ power bank เหรอชาร์จก็ชาร์จกับไฟพวกนี้แน่เสียบปลั๊กเอาอ่ะไม่ใช่มันถึงก้นมันน่ะค่ะก็นั่นแหละไอ้เขาเรียกว่าอะไรสายชาร์จมันก็เสียบกับไฟทุกโมงยางอ่ะสายชาร์จรุ่นใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะไทซีเออเป็นที่ชาร์จไทซีตามเครื่องก่อนอ่ะให้มดตามเครื่องก่อนมดอยากได้ลุงก็จะให้นะในฐานะที่ขอบคุณค่ะมดอยากปวดตาไหมยิ่งเมาใหญ่เลยได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะมาแล้วค่ะเดี๋ยวบักกี้พี่มอจะกินอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงได้แล้วครับเอาล่ะพี่มอนเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงเล่าพี่อมรก่อนผมก็ขอขมาครับพี่อมรคนละทีมาพี่อมรก่อนครับผมคนละทีวะคนละแก้วก้าเกี่ยวมาละแก้วคนละแก้วคนละทีนี่ครับครับดูพี่อมรหน่อยพี่อมรหน่อยเห็นไหมพี่โอเคครับมีอันเดียวถ้ามีสองอันให้พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วครับพี่อมรโชว์นะโอ้ยแก้วมีไหนแก้วลุงปากยอคอแข็งโอ้ยมันมีคำว่าขาให้ลุงเห็นเลยครับจะดูลุงมั่งลุงมั่งจะให้เกี้ยงอะจะบุกออกค่ายมันจะสู้ไปเลยค่ะลุงนะผมก็จะไม่ขายพี่เห็นเลยหมดขวดจะมานอนนี่เลยเข้าไปในเมืองนอนนี่ครับผมนอนนี่แต่ว่าน้องคนนี้จะกลับก็เลยให้เขาขับรถกลับคนเดียวได้พร้อมเอารถไปขายรวยแล้วพี่มดเดี๋ยวขออนุญาตไปแจ้งโปรติ๊กตึ๊กตรงนี้ก่อนทางถนนนี้ค่ะช่วยไปด้วยคนตะบันตะมดน้องฟิวอยู่ในห้องสุราชันเลิศจะมีแต่พัฒน์หนูตอนนี้ว่าไงครับหนูเข้ามาเลยหนูมาอันนี้นางเอกช่องคนเก่าว่าตอนนี้เพิ่งมาวันนี้นะว่าตอนนี้ไม่ได้มาบ้านกี่วันนะครับถ่ายน้องด้วยสิโอตากล้องหลายเดือนอ๋อหลายเดือนนะเพิ่งกลับมาถึงเอออ่ะเนี่ยเขามาเอาหมูแล้วเพื่อนได้แอบกินหมูน้องเขาเนี่ยพี่ไม่กินเลยมดตอนนี้เมื่อกี้พี่หาอยู่หนูออกไปซ่อนไว้ที่ไหนพี่ชิมหน่อยกินได้ไหมขอยิ้มนะครับเราเจอโอเคขอบคุณครับน้องมดตอนนี้เนี่ยแอบกินหมูเขาจนได้แล้วเนี่ยหาไม่เจอเมื่อกี้หาต้องนานชนเจอเมียมั้ยเคยหน่อยมันกินน้ำเปล่าอะไรด้วยกินตลอดตาพ่อนะพ่ออ๋อหมูชูของข้าวะเออคำมีมนทุกับเนื้อทุกอะไรพี่อมรพ่อนี่ดูคุณพ่อพี่ล่าสนิทเกล้าแต่มดตะนอยพี่อยากกินไหมครับพี่ที่มากับมดตะนอยกินไหมครับน้องไม่กินไม่พี่มดตะนอยแต่ว่าน้องเราไม่กินนะแล้วกินกินแน่อร่อยมันกินไม่ตีโลกนี่มันน้อยไปตีโลกตีลมออกกินมาตีโลกถ้าทางจะไม่กลับจริงๆนะเราจะได้กลับวันเนี้ยครบวงเนี่ยน้องชายเป็นคนก็ไม่ต้องกลับแล้วดูของกินไม่รู้สึกขาวอุ้ยตายแล้วโอเคมาพักก่อนเดี๋ยวดูน้ำมดตอนน้ำเพชรก่อนถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์ห้วยโป่งการแห่งชอตออะไรอ่ะชอตออะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะมันจะมาเชียงเชิงอะไรมันเชียงมันเชียงอันนี้ใส่ทูน่าไปแล้วต้องลงทำเมนูเดียวใช่ไหมก็พี่อยากกินต้มยำพี่อมรก็รออยู่แล้วแกก็พี่อมรตั้งแต่มุดมีครอบครัวแล้วพี่อมรรู้สึกดีใจไหมประมาณนึงครับประมาณนึงทำไมอ่ะทำไมต้องประมาณนึงอ่ะพี่จะได้ไม่เป็นภาระพวกเราใช่ไหมใช่ครับทูน่าอีกก้อนนึงไปไหนบ้างเดี๋ยวเจมส์จะทำเมนูต้มยำด้วยนะก็วันนี้กินนิดหน่อยพี่อมรเข้าเมืองพร้อมกันนะ
โอเคต้องกระเพาะกันวะเจมส์ตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวเจมส์จะทำเมนูต้มยำหัวหมูนะครับพอดีมีพี่ๆญาติๆของน้องมดลงมาด้วยครับก็วันนี้ก็ทำหมูเขาก็เลยจะมากินหมูนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าเออนะนานๆทีมีครั้งได้เจอกันสักทีนึงจะได้แบบว่าเออเอออะไรก็ไม่รู้พี่อ่ะจะได้แบบว่าเออมองเข้าใจไหมจะได้เมาไงก็เลยโอเคอ้าวในกระบอกก็จะทำน้ำพริกถั่วเน่าอ่ะก็นี่ไงน้ำพริกถั่วเน่าไม่ใช่น้ำพริกถั่วเน่าตรงไหนหนูก็ตามใส่ถั่วเน่าแหละแล้วคั่วทำไมอ่ะก็เน่าไม่คือปกติตามเราใส่กับไอ้น้ำมากินได้เลยไม่ใช่หรอมันคนละสูตรอันนี้นะมันต้องใส่มะเขือเทศอันนี้ไม่ได้ใส่มะเขือเทศอันนี้มันคั่วน้ำพริกถั่วเน่ามันเหมือนน้ำพริกคั่วแหละแต่ว่าเอาหน่ะเอองั้นเดี๋ยวรอที่มดทำดีกว่าเราก็จะนั่งรอเป็นกำลังใจนะครับหอมไหมหอมมดบอกว่าถ้าจะอร่อยต้องใส่ผักอีหนึ่งด้วยนะครับพี่กินไปสองทีทำไมมันปากเปิกสั่นเหมือนเนี้ยไม่ได้กินนานหรือยังไงวะเนี่ยคออ่อนยิมก็ทำเป็นคอนเทนต์นะครับจริงๆไม่ค่อยได้กินนะทุกคนนานๆปีมีครั้งเนี่ยเจอเพื่อนๆเพื่อนฝูงคือของวันนี้เขาแรงจริงอ่ะเนี่ยคั่วจนแห้งนะใช่ค่ะแห้งแล้วก็มาน้ำพริกคั่วแห้งครับน้ำพริกถั่วเน่าก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือน้องมดเขารีเควสมาเพราะว่าวันนี้เราเดินทางไปก็ไกลอยู่นะครับเพื่อให้น้องมดมาเป็นแม่ครัวให้ในครั้งนี้นะมาเป็นตัวมดหัวพี่เลยเดี๋ยวให้เจมอนชิมดิชิมเปล่าๆว่าเผ็ดถูกใจไหมรับรองว่าสะอึกแน่นอนขอดูหน่อยโอ้โหว่าแต่หอมเลยเนี่ยเข้ากันครับเอาเลยพี่อยู่ด้วยกันได้พวกเราเนี่ยพี่ต้องชิมน้ำพริกต้องมดหน่อยว่าถูกใจไหมก็ไม่มีค่าเลยอ่ะโอ้พี่จิ้มกระหมูกับอะไรก็ได้นะอยู่ใกล้เนี่ยลองชิมเฮ้ยมีมะเขือด้วยชิมก่อนนี่จะได้รู้หน่อยเออพี่เอาเรื่องจริงอร่อยเหมือนเมียพี่ทำไหมอร่อยครับครับกลัวไม่ได้กินข้าวเห็นมดทำอะไรเนี่ยกลัวพี่ไงเดี๋ยวจะต้มยำนะมาพ่อตาพ่อนะเราต้องเท่ากันนะพ่อโอ้ยได้อยู่ตอนนี้พ่อเอาขี้พ่อมันน้อยไปใช่ไหมเอามดดูพ่อไอ้มดดูพ่อมดดูพ่อโอ้พ่อเราอยู่ด้วยกันได้ไม่มีค่าอย่าขายข่าวเห็นอายหมดตาพ่อบ้างตาพ่อบ้างพ่อชิมบ้างพ่อคิดอร่อยเหมือนแม่ทำให้พ่อดูก่อนช่วงนี้ขาหมดครับขาหมดนะเลี้ยงแต่ขาหมดมุกมาเลยเลี้ยงแต่ขาครับเป็นไงบ้างคะอร่อยพ่อได้ก็พอกินได้ธรรมะเช็ดธรรมชาติกะเหรี่ยงเนี่ยครับโอ้ยพูดชัดเลยจะไปใจก็เลยคิดแบบนี้พอพูดชัดเลยมดมะเขืออยู่ไหมนี่ไงมดสั่งยิ้มมะเขือให้ไม่มีใครกินสงสารนะมาแล้วนะถั่วนะถั่วพอจะถั่วนะกับแกมาหมดมันเลือกกินของกินบ้านเขาเนี่ยเพ่นแน่นี่แหละกินถั่วมาตาผมนะตาผมนะตะกี้เขาไม่มีนะมันเมาเมาพ่อตับตักนี่ขาหมดเหมือนกันขาหมดมีแต่มะเขือมีแต่มะเขือขาหมดมันต้องกินอย่างนี้นะพ่อนะสุดนี้พี่แน่ไม่เคยกินอะไรอ่ะเหมือนกันครับก็รับพิษหัวนี่ไงเคยกินเคยกินหรอไม่เคยเอาเลยเด้อเลือกพี่เผ็ดมากอร่อยยกกลับไม่ได้ครับหมดแล้วเอาแค่นี้พอกำลังตอนนี้คือกำลังเทสไฟฉายครับของเล่นใหม่เรามีของเล่นเยอะยังไม่เข้าใจพี่ออกมาบอกว่ามาใช้ระบบ Wi-Fi แล้วถ้าเกิดขึ้นดอย Wi-Fi มันใช้ได้ไหมเนี่ยฮะชาร์จไหมฮะชาร์จพ่อชาร์จใส่ชาร์จเนี่ยใส่
สายโทรศัพท์ได้กินแล้วนั่นแหละสายชาจากข้างในอืมสายชาครับนั่นโทรศัพท์เลยอืมโทรศัพท์ครับนี่ได้ของเล่นใหม่แล้วได้เอาไปเล่นบนดอยนะครับมันใช้ระบบไอ้มือปิดเปิดใช่ไหมพี่อมรว่ากำลังจะยิงปลาเนี่ยปรากฏว่าแบบปุ๊บปลาหายไปกับไฟมันใช้ระบบใช่ไหมใกล้เมียเนี่ยมันใกล้เมียมาตอกอ๋อจะเอาให้เมียดับใช่ไหมเวลาเข้าห้องนอนด้วยอ๋อใส่แดกตักเพราะเมียตบดักไม่พอเธอพ่อเธอเป็นมุกแล้ววะพ่อเธอได้ที่แหละพ่อน้ำมันได้ที่แหละเออนะจะดีนะถ้ามีอีกขวดหนึ่งโอเครู้กันนะทุกคนนะก็อันนี้ไปฉายให้พี่กับไปลองเล่นดูนะครับเจมส์ก็จะซอยหมูให้เป็นตอนน้อยๆนะก็ดูดีนะเนี่ยจะกินชิ้นใหญ่ก็กรีดใจอยู่เอาชิ้นพอดีครับอ่ะสวยไหมเอาแค่พอกินไม่รู้ว่ามีใครกินบ้างเนี่ยถ้าทำมาก็มีคนกินอยู่ใช่ไหมใช่แม่สี่เรือนมาแล้วเดี๋ยวเจมส์เขาจะใส่เครื่องแล้วนะน้ำเดือดแล้วเนาะอืมไม่ได้ใส่เครื่องค่ะใส่หมูแต่ถ้าเกิดให้มอนมาใส่เราจะพูดกลับกันทำไมอ่ะถ้ามอนใส่ก็คือใส่หมูก็ใส่หมูเหมือนกันถ้ามอนมาก็ใส่หมูเหมือนกันไม่ใช่พูดกลับกันหมูใส่พี่ไม่ได้พูดนะน่ะแล้วก็ใส่ข่าที่ผมไม่ข่ากันเพราะว่าผมจะเอารอใส่หม้อนี่ไงเมื่อกี้ไม่ขาเลยกินยัดข้าวมันไม่ขานี่ไงเออนี่แหละมุกคนขี้เมาอ่ะเดี๋ยวพริกที่คั่วก็จะไปตำนะครับแต่รู้จะทำอะไรหนูทำกับแก้มมาทำอะไรหน่อยดูดิอ๋อเมื่อกี้พี่แอบกินไปชิ้นนึงนะอร่อยนะนี่ดูบรรยากาศตื้อลือก็จะเป็นอันนั้นแล้วเป็นอะไรอ่ะอืมเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มีใส่เลยน่ะพี่อมรขอตัวก่อนครับได้ครับพี่อมรมาเจอครับสวัสดีครับพี่อมรกลับก่อนนะครับพี่อมรต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวไม่ทันการนะพี่อมรใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวเหลือแค่ใส่พริกใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะกินข้าวกันเพราะว่าตอนนี้คือมันเริ่มดึกแล้วนะพริกเตรียมพร้อมเตรียมเต็มสตรีมเต็มสตรีมไม่เผ็ดมั้งไม่หรอกมันเผ็ดใช่ไหมมันอยากกินจิ๊ดจ๊าดอยู่แล้วไงก็จัดให้มันหน่อยเอาเลยขอบใจเขาไปกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกเราแล้วเดี๋ยวจะรีบกินรีบไปเพราะเจมอนพรุ่งนี้มีนัดครับกินกันต้องกินกลางแจ้งมาแอบกินงี้ไม่ได้นะนี่ไงเห็นประชาชนเขารู้กันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองนะความลับไม่มีในโลกนะชอบแอบกินเนี่ยแอบกินอย่างเงี้ยดีละแล้วก็บอกไม่ค่อยได้กินอะไรดูจานข้าวน้องก่อนน่ารักเลยจานหรือกะละมังเอาให้ดีจานแสดงว่าหิวจริงวะเนี่ยนั่งไม่อยากกินน้ำพริกนานแล้วเนี่ยมันหอมเดี๋ยวเมื่อกี้ละทำไมหมอกลงว่าน้องมดเยอะจังวะเนี่ยผ่านหน้ากล้องนักไปมาเออมาได้ตัวแล้วนะอะไรนะเป็นไงเกาะอร่อยเอ้าเรากินเยอะๆเยอะๆแต่หอมให้กินไหมอร่อยแล้วเนี่ยกินแล้วมดเอาเลยเขาได้กินยอดข้าวแล้วเดี๋ยวจะกินนี่ต่อแล้วเนี่ยกินต้มยำแล้วก็จะได้ไปกันอืมเดือดแล้วนะครับแกงขั้นตอนสุดท้ายบีบมะนาวใส่ผักชีโรยหน้าก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันหมดไป1วันโดนสาวมอสอหลอกให้ไปรับไม่มีใครหลอกเด็กจะให้หลอกไม่ตายหัวเราะดังเลยอะไรนะ
ยอมโง่เพราะรักเธอยกแล้วเออจัดไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันทุกคนไปนี่ต้มยำของจิมมอนคนนะน่ากินมากอ่ะไปอันนี้ขออนุญาตกินข้าวแป๊บนึงจะไปละนะครับม่อนก็จะกินด้วยเดี๋ยวเสียเวลาน้องม่อนน้องม่อนก็หิวอยู่นะถ้าเดินทางมาด้วยกันวันนี้ม่อนก็เป็นนางเอกที่ดีนะที่น่ารักพาผมไปหาม่อนจนเจอถึงแม้จะหลงทางนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรว่าแล้ว GPS ต้องพันลงพาเข้าป่าเข้าดอยเข้าดงโอ้ยดูฝากไปพองให้รู้ไปเป็นไงบ้างคะอืมอร่อยที่มีที่ติดดูแสงไม่เข้าอืมมดที่ตำน้ำพริกอร่อยมากทุกคนผมบอกตรงๆเลยนั่นแหละมากินน้ำพริกรสเฉพาะน่ะคือถ้าเกิดมาบ้านมดอ่ะสิ่งที่ทำได้คือน้ำพริกอันนี้ผมพูดจริงๆนะโอ้ดีใจจังอืมน้ำพริกหัวเมาเจ้าเสน่ห์พ้นประการสวยมากสมองต้องเสริมบ้านกันด้วยทำไมพี่ไม่ตั้งชื่อให้หนูใหม่ล่ะชอบเรียกว่าหนูมีผัวแล้วทำไมไม่บอกว่าน้ำพริกผมมีผัวล่ะเขาครับเลิศแล้วเลิศตะปูเนี้ยเลิศละครเนี้ยเมื่อจมูกเยอะกว่านะคนมาสนุกตะลึกกินข้าวแม่กินข้าวแม่ออกจากชั่ววันนี้แม่แปลกๆนะเหมือนจะกินเหล้าไปนะแม่ได้กินเหล้าเปล่าเออรู้สึกว่าแม่ดีใจหรือว่าลูกสาวคนที่สองมาแม่อะไรนะแม่เป็นคนบาจิบาจิข้าวมันข้าวนู่นน้ำมันดูเขามาซื้อหมูกันซื้อไว้แล้วเอามาเอาหมูให้ป่ะใช่เข้ามาที่เขาสั่งมาบ้างใช่ไปแล้วไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะขอบคุณน้ำมันน้ำมันมากแล้วก็คนน้ำมันนะครับมาเดี๋ยวมันจะมาไอ้มันจะมากินข้าวด้วยนี่กิโลครับกิโลอืมมันมีอร่อยกิโลมันมีทุกคนคนอยู่แล้วเนี่ยนุ่มๆ